ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่พวกเราทำงานกันบนรถค่ะก็เป็นวันที่อยากจะบอกทุกท่านว่าเราภาวนาว่าด้วยรักกันมาตั้งแต่ตอนเช้านะคะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรากำลังบอกกล่าวกับตัวเราก็คือการรักตัวเองให้เป็นการรักตัวเองอย่างมีความปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเราโตขึ้นทางสติปัญญามันจะทำให้เรานำพาความรอดนะคะความรักเป็นความรอดของชีวิตได้ค่ะตอนนี้คุณแม่กำลังเดินทางกับหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะและทางด้านซ้ายมือนี้ก็จะมีพระเจดีย์ที่สวยงามเลยค่ะมีดวงตาเห็นธรรมซึ่งเป็นดวงตาที่บอกถึงความรักในการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นความรักในมิติที่จะทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่พ้นทุกข์ได้ถ้ารักเป็นนะคะดวงตาเห็นธรรมก็เป็นดวงตาที่จะทำให้เราเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันมีความรักมีความพรากนะคะมีความดีใจก็มีความเสียใจมีความสุขก็มีความทุกข์ผ่านวัดเกตุมมาแล้วค่ะแล้วก็เป็นตำแหน่งที่คุณแม่มักจะแอบมองดวงตาเห็นธรรมที่อยู่บนพระเจดีย์นั้นนะคะก็วันนี้เราเดินทางกัน1 2 3 4 5 6คนค่ะในรถซึ่งก็มีโชเฟอร์ของเราคนเดิมนะคะทักทายค่ะธรรมสวัสดีนะคะค่ะจากนั้นไปก็ข้างหลังทำหน้าที่ตากล้องก็คือแม่ชีนันทวันธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่จะอ่านนะคะการสนทนาในวันนี้นะคะสองท่านก็คือแนะนำตัวเองลูกเจตุค่ะธรรมสวัสดีนะคะเจตุค่ะเพราะฉะนั้นเขียนถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะส่วนคนที่เป็นเสบียงอยู่กองหลังสุดก็จะเป็นค่ะนิ่มนะคะกลับมาเดี๋ยวเตรียมห้องพี่ติ่งจะติดตามมาในวันพรุ่งนี้ทีมของเราวันนี้อนุญาตให้จอยพักร้อนนะคะตรวจสุขภาพแล้วก็พี่ติ่งนุ้ยก็จะตามมาในวันพรุ่งนี้ทีมของเราก็ยังแข็งแรงแล้วก็จะทำงานภาวนาว่าด้วยรักกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะถือเป็นการสวัสดีปีใหม่นะคะ Chinese New Year หรือว่าตรุษจีนด้วยก็โอ้เดือนนี้เป็นเดือนที่มีหลายกาละเลยก็คือหนึ่งตั้งแต่ตรุษจีนก่อนปีใหม่นะคะแล้วก็มีวันวาเลนไทน์แล้วก็มีวันมาฆบูชาฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยภาวนาในเดือนแห่งรักนี้แบบมีความก้าวหน้างอกงามทางสติปัญญาค่ะแสงที่กำลังสวยๆเหล่านี้ก็ทำให้คุณแม่ไม่ต้องหันไปข้างหลังเลยเนาะแต่ว่าจะอ่านนะคะจะมีการอ่านเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะทำงานกันอย่างไรไม่คุยคนเดียวเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์เย็นๆที่จะคุยกันสองทางเดี๋ยวคุณยายขอแว่นตาด้วยลูกจะลองฝีมือนันทวันหน่อยแว่นตาเมื่อกี้ที่ยายส่งให้อะลูกค่ะวันนี้ใครอยากคุยภาวนาว่าได้รักส่งเสียงมาเลยค่ะมีคนกดเข้ามาแล้วกี่คนตอนนี้คุณแม่หยิบแล้ว280นะคะลองดูใครจะมองเห็นอันนี้ก่อนกำลังตรวจดูว่าเรากำลังจะทำกระเป๋าที่จะแจกหุบเผาโพธิสัตว์นะคะใครสนใจอันนี้ตรวจงานของเต๋อไปเลยนะเต๋อส่งงานมาให้ยายตรวจด้วยเดี๋ยวเรากำลังจะดูว่าเราจะเลือกแบบไหนดีนะคะเพราะตอนนี้มีการประชุมวางแผนกันว่างานวันที่21 22กุมภาพันธ์ปีนี้จะเป็นงานที่ลูกศิษย์ทำถวายคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องทำเองลูกศิษย์ทำให้โอ้ดีใจอันนี้คือนาเกลือใช่ไหมเอ๊ะทุกทีเวลาเรามาเราไม่เห็นล่ะอ๋อเป็นน้ำงงนาเกลือก็ต้องเป็นกองเกลือสิใช่ไหมก็ต้องเอาน้ำจ้ะเค็มเหมือนเกลือนึกถึงของก้อนนะความเค็มเชื่อแม่ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ท้องก้อนอ่ะมาค่ะเราทำนาเกลือกันแล้วเราผ่านนาเกลือแล้วนะคะจากนี้ไปลองดูซิว่า
มีใครส่งเข้ามาคุยบ้าง1 2 3เข้าไปใน Facebook ของเสถียรธรรมสถานก่อนเห็นไหมคะอ้าวเห็นแล้วไลค์ขึ้นมาแล้วนั่นๆๆๆค่ะมีคนเข้ามาแล้วนะคะคุณดวงเดือนหนึ่งเลยกับสาธุหลบค่ะคุณบังออนธรรมะสวัสดีก่อนนอนเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีก่อนนอนน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เริ่มมาแล้วน้ำมนต์น้ำมนต์นะคะจริงๆโอ้นี่ท็อปแฟนด้วยนะเนี่ยคุณยายก็แบบอ่านทางบ้างไม่ทางบ้างคุณแม่ดูหน้าตาสดใสมากเลยเจ้าค่ะขอบคุณนะเจ้าสสิธรพึ่งซับมันด้วยกระดาษซับมันของอะไรนะกาแฟอะไรนะสตาร์บัคอ่าบอกว่ากระดาษเช็ดมันของสตาร์บัคเนี่ยนะคะจะเป็นกระดาษที่จะซับหน้าเวลาเขาแต่งหน้าเราไม่ต้องแต่งหน้าเราก็ซับเลยคุณแม่ถามหาว่าใครมีกระดาษซับเนี่ยค่ะอามเขาส่งกระดาษนะคะสตาร์บัคหน้าดีมากเลยมันมากเลยอันนี้ก็ไม่ได้ทำเป็นจับปวดนะคะเพราะเมื่อกี้ทำอย่างนี้จริงๆอามสมควรกับเครดิตเธอมากเลยเพราะว่ามีคนบอกว่าหน้าคุณยายดี222แล้วค่ะตอนนี้ตามิดคะคนชมพูนะคะคุณพรชนกนะคะคุณอะไรเอ่ยอ่านอีกอ่านอีกช่วยกันอ่านชมพูบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ได้ไปทำบุญที่เสถียรได้ผักจากตลาฟาร์มมาทานด้วยดีใจมากค่ะจ้ะและได้เข้าไปกราบพระบรมสารีริกธาตุอ๋อพอดีคุณยายจ๋ามาตรวจงานเลยมีบุญได้กราบคุณยายจ๋าด้วยค่ะเป็นบุญอย่างยิ่งอ๋อยายจำได้ยายจำได้เดินทักษิณาวัดรอบพระบรมสารีริกธาตุคุณยายก่อนจะไปหาหมอก็ไปตรวจงานตรงไฟไหม้ค่ะอ๋อจำได้หนูกลับถึงบ้านแล้วนะลูกกินผักให้อร่อยนะคะค่ะคุณสุริสาวงศาศักดิ์นะคะแล้วก็คนอื่นๆอีกอาจจะไม่ได้อ่านได้ทั้งหมดนะคุณงานวิไลมาแล้วค่ะตอนนี้คุณคุณการสิริบอกว่าเป็นแม่น้องน้ำเพชรเองเจ้าค่ะเลยเป็นแฟนตัวยงก็กำลังจะเข้าไปทำห้องเก็บของอ่ะใช่ไหมคือแม่เข้าวันพรุ่งนี้ใช่ไหมจ๊ะ2อาทิตย์เสร็จที่ทีมรุ่นพระพุทธชยันตีองค์ดำนะแนนมาหาคุณยายเห็นบอกว่าให้ทำห้องเก็บของขอบคุณมากนะจ๊ะสำหรับผู้ที่ได้บริจาคห้องเก็บอาวุธหรือของในหุบเขาโพธิสัตว์คุณยายขอบพระคุณมากค่ะจ้ะแล้วก็คุณการสิริบอกว่าคอนเฟิร์มผักตาลาฟาร์มอร่อยจริงเจ้าค่ะขอบพระคุณจ้ะส่งข่าวไปบอกทีมแม่ชีกิฟต์นะคะว่ามีคนชมมานะคะก็ใช้วิธีการช่วยกันอ่านคุณยายก็จะได้พูดธรรมะแล้วก็หมออ้อมหมอปองบอกว่าสาวน้อยวิ่งตามรถคุณยายจนลับตาหน้าเอ็นดูมากๆเจ้าค่ะอ๋อใช่สาวน้อยน่ารักมากเลยวันนี้คุณยายให้กำลังใจหลานคนหนึ่งเป็นหลานที่ได้อยู่ในครอบครัวที่พี่ชายอยู่ในครอบครัวจิตประภัสสรคุณยายบอกว่าถึงแม้ว่าหลานจะไม่ได้เจอคุณยายในช่วงที่อยู่ในท้องก็เจอคุณยายตอนเป็นๆคุณยายบอกรักหนูดังๆเลยนะคะแล้วก็ไปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งถ้าเผื่อมีโอกาสก็แวะไปเลยลูกไปสมัครเป็นหนึ่งใน International Spiritual Volunteer แล้วเราจะฝึกเด็กกลุ่มนี้ขึ้นมาให้รักหัวใจตัวเองและรักโลกได้เลยยินดีมากเลยค่ะลูกก็หมอปอหมออ้อมวันนี้ก็ดูแลสุขภาพคุณแม่คุณหมอปองก็บอกว่าสิ่งที่ได้ดูแลบำบัดคุณยายนะคะก็เป็นสิ่งที่จะป้องกันสิ่งที่คุณยายต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงขึ้นก็ต้องขอบพระคุณวันนี้คุณหมออ้อมก็มีหลายโปรเจกต์ทีเดียวที่คุยกันก็เหมือนตอนนี้เราก็มารวมตัวกันความรักของเราก็เหมือนเป็นแรงที่จะทำให้ทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อเรามีพลังมากพอที่จะออกไปรับใช้และฉุดช่วยผู้คนในโลกใบนี้ในช่วงกิจการที่คนกำลังมีความเหมือนมันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
เราจะต้องรักอย่างง่ายขึ้นนะคะคือไม่ใช่ว่ารักแบบมักง่ายนะรักง่ายขึ้นมีความสุขที่จะสุขได้ง่ายขึ้นนะคะในขณะที่มันอาจจะถูกท้าทายอย่างรุนแรงแต่สุขง่ายจากการที่เรารักเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ก็จะทำให้เรายังมีพลังพอในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราอย่างไม่ยอมจำนนต่อสิ่งที่กำลังเป็นปรากฏการณ์ที่เราก็ไม่อยากเจอหรอกแต่ถ้าเราต้องเจอเราต้องเห็นเราก็ต้องเห็นชอบกับมันต้องเห็นอย่างมีสัมมาทิฏฐิต้องเห็นอย่างมีความคิดเห็นที่ถูกต้องโดยธรรมปลอดภัยโดยธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเมื่อหมดโควิดแล้วเราก็จะมีเหมือนเราได้วิเวกในช่วงโควิดที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่จะก้าวออกไปหรือปลดล็อกตัวเองอย่างไม่ย่ำอยู่กับที่เดิมนะคะก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจมีศรัทธานะมีศรัทธาที่ว่าด้วยรักอย่างมีความรักที่ถูกต้องและงอกงามโดยศีลโดยธรรมค่ะคุณเปล่งศักดิ์ครับถามว่าไก่ที่ฟาร์มคุณแม่จะเลี้ยงจนแก่เลยใช่ไหมครับฮะจิ๊บกี้ไก่ที่ฟาร์มคุณแม่จะเลี้ยงจนแก่เลยใช่ไหมครับอ่ะมันก็ต้องแก่เนาะหมายความว่าไงคุณแม่จะไม่ฆ่าไก่กินหรอคะลูกไม่ทำนะคะเลี้ยงไปจนมันตายเองตามอายุไขของมันค่ะจ้ะการสิริบอกว่าเช้าพรุ่งนี้เจ้าค่ะเดินทางตอนเช้าเจ้าค่ะคุณแม่เอาคุณปรางนะการครับการอ๋อปัจจุบันนี้มีนัดหลายนัดงงนะคะก็เป็นอันว่าพรุ่งนี้คณะทำงานเนี่ยที่จะทำเรื่องของโกดังเก็บของก็จะเข้า2อาทิตย์ก็จะเสร็จนะอันนี้ก็ขอบใจนะจ๊ะก็สมชายก็จะตามไปพรุ่งนี้นะคะเพื่อทำงานส่วนกลุ่มของบางหวังก็อยู่ทำน้ำตกชมกับสมชายจะตามไปส่วนพรุ่งนี้ที่จะตามอีกคนคือคุณปรางซึ่งคุณปรางก็จะพาเพื่อนที่สนใจที่จะไปปฏิบัติที่หุบเขาโพธิสัตว์จากหลายจังหวัดและหนึ่งในนั้นคือสุพรรณบุรีซึ่งวันนี้ก็พาผู้ที่เป็นญาติมิตรที่ป่วยมะเร็งไปอธิษฐานจิตในถ้ำพริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ที่เป็นแสงสว่างแห่งความรักนะคะก็ขอส่งกำลังใจเพราะวันนี้จะไปคีโมก็ขอให้แข็งแรงโดยวันส่วนคุณปางจะตามมาวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แหละมาวันพรุ่งนี้ก็จะได้เจอกันค่ะก็ทักทายไปด้วยเลยถ้าเผื่อดูในรายการของเราอยู่นะคะค่ะคุณอรัญณีครับแฟนตัวยงคอนเฟิร์มมาว่าผักตาลาฟาร์มกรอบอร่อยอีกหนึ่งท่านนะครับใครที่แบบตอนนี้นะคะเมื่อกี้นี้คุณแม่เห็นคณะแม่ชีเขาส่งภาพลายให้ดูว่าเขาเริ่มฝึกภาวนาว่าได้รักกับการเพาะรักโดยการเพาะเม็ดลงไปในถาดนะคะก็คิดว่าในช่วงเวลา2สัปดาห์นี้เนี่ยเขาคุยกันว่าเขาจะพยายามทำงานถวายคุณยายเป็นกตัญญูตานะคะต่อคุณยายในช่วงเกิดทางธรรม40ปีก็ทุกคนก็พยายามหาสิ่งที่ตัวเองถนัดสิ่งที่ตัวเองสามารถที่จะแสดงความกตัญญูที่เป็นรูปธรรมความกตัญญูที่เป็นรูปธรรมที่ใครทำอะไรได้คนนั้นก็หาเวทีที่จะทำขึ้นมาไม่ใช่ทำเพื่อคุณยายแต่ทำเพราะรักคุณยายเพื่อให้ตัวเองสงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนอย่างมหาศาลความรักต่อใครสักหนึ่งคนที่ทำให้เราสามารถมีพลังงานที่จะรับใช้ผู้คนได้มากมายอันนั้นก็เป็นความรักที่มีความกตัญญูต่อผู้ที่เรารักนะคะเช่นเรารักแม่เราก็รักคนอื่นรับใช้คนอื่นสมดังกับที่แม่รักเราก็เพื่อให้เรารักโลกใบนี้นะคะนี่ก็ขอบใจลูกศิษย์ทุกคนเลยค่ะมีความสุขมากนะคะที่ได้ยินเสียงพวกเราสื่อสารกันมาเป็นการพูดคุยกันอย่างมีครอบครัวที่มันเตือนกันได้นะคะมันเตือนได้เขาบอกว่าเราเตือนตัวเองได้โดยศีลโดยธรรมเราก็เตือนคนอื่นได้โดยศีลโดยธรรมเหมือนกันค่ะค่ะ
คุณพานุวัฒน์แจ้งมาว่าบัวฐานพระเสร็จก่อนวันที่22แน่นอนครับอ๋อค่ะก็วันนี้เราก็เห็นบางหวังนะคะได้ทำฐานพระเป็นรูปวงรีตามท่านพระแล้วก็ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะกับครอบครัวที่เป็นศิลปินจากต้องเรียกว่าเพชรบุรีเนี่ยเป็นที่อยู่ของศิลปะเลยนะคะก็มีความตื่นเต้นที่จะได้เห็นนะคะเพราะว่าได้เห็นการลงลักปิดทองแล้วก็กำลังประดับพลอยซึ่งมาดามสุขเขาก็พยายามชักชวนนะคะคณะแม่ชีที่บวชอยู่ให้ทำบุญเรื่องนี้กันถ้าเราสามารถภาวนากับการประดับพลอยที่เตรียมเอาไว้เพื่อทำให้กรีบบัวซึ่งมันเป็นกรีบบัวที่ใสโปร่งเบาแล้วก็ปิดทองนะคะโดยศิลปินแอดของเรานะคะแล้วก็พี่ชายที่น่ารักก็มาช่วยดูแลคุณแม่ก็ขอบพระคุณเชื่อว่าวันที่11ค่ะเราจะยกสถูปะเราก็จะได้ยกฐานพระดอกบัวนี้ได้เลยแล้วก็ภาพสถูปะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นแล้วสวยงามจริงๆนะคะวันนี้ก็เอาไปใส่กรอบแล้วก็จะเริ่มพิมพ์ในวันพุธนี้เพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราทำอะไรถวายพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้เป็นแสงสว่างแห่งความรักธาราแปลว่าการข้ามไปเมื่อเรามีความรักอย่างมีปัญญาที่ไม่เบียดเบียนตัวเองเราก็จะข้ามความเห็นแก่ตัวไปถึงฝั่งแห่งการพ้นทุกข์ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นความหมายของพระอริยธาราซึ่งเรากำลังตั้งใจที่จะทำอะไรที่จะภาวนาว่าด้วยรักในความหมายของคุณแม่ก็คือมีความรักที่มีหัวใจที่พร้อมที่จะรับใช้อย่างสงบเย็นแล้วก็ขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้รับใช้ค่ะคุณประสิทธิ์พรนะครับบอกว่าใครๆก็รักและเคารพอยากได้ความเมตตาและคุณยายของหลานวันนี้ไม่ได้ดูตอนที่คุณแม่สอนแต่ทันคุณแม่เดินทางกลับภูเขาค่ะจ้ะก็เดี๋ยวๆคุณยายปิดให้นิดนึงจะได้ได้ยินเสียงเอาสักขนาดนี้ดีไหมคะได้นะคะค่ะก็วันนี้อยากเล่าให้ฟังว่าตอนที่นั่งคุยกับอ้อมสุนิสาเนี่ยเราก็เห็นว่าพลังงานของการทำงานที่เราได้แสดงทำเนี่ยนะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งที่มันเยียวยาเราคือถ้าใครให้ความรักคนนั้นก็ได้ความรักอ่ะคุณแม่เองก็อยากจะบอกว่าถ้าเรายังรักตัวเองไม่เป็นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องกลับมารู้จักตัวเองเสียก่อนรู้จักข้อด้อยแล้วก็รู้จักสิ่งที่เราจะละมันวิธีการที่จะละไอ้สิ่งที่มันทำให้เราชุดตัวเองเอาไว้เราต้องแกะไอ้โซ่ตรวนแห่งความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันจะมีสภาวะธรรมที่มันมีการมาเราต้องเห็นการมาและเห็นการคลายคืนคือการมาการไปหรือการเห็นความจางคลายหรือความคลายคืนเนี่ยจะทำให้เราหยุดความยึดมั่นถือมั่นที่จะตำหนิติเตียนตัวเองแต่ว่าการที่แกะโซ่ตรวนแห่งความยึดมั่นถือมั่นมันจะทำให้เราไม่หลงตัวเองไม่หลงอัตตาตัวตนของเราเมื่อมันไม่หลงเนี่ยมันจะอยู่ในภาวะของการสละทิ้งสลัดคืนได้ง่ายคือมันเป็นอยู่แล้วแต่มันจะง่ายขึ้นค่ะนั่นเวลาที่พวกเรามีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างคนที่ภาวนาว่าได้รักกับตัวเองก็ให้สังเกตว่า 1. เราเคารพชีวิตที่เรามีอยู่จริงในปัจจุบันหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นปัจจุบันกรรมที่เราเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้โดยการเปลี่ยนแปลงการกระทำของเรานี่เองไอ้ที่จบไปแล้วตอนนั้นเปลี่ยนไม่ได้ก็ให้อภัยไปแต่ตอนนี้ปัจจุบันกรรมเป็นกรรมที่เปลี่ยนโลกได้เราต้องกลับมารักตัวเองในปัจจุบันกรรมอดีตอาจจะรักตัวเองไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยภาวนาว่าได้รักกับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได้นี่ก็เก่งมากแล้วล่ะค่ะนะคะลองเข้าใจความพูดคำพูดง่ายๆเหล่านี้โดยการปฏิบัติอย่าแค่ได้ยินแต่ให้เห็นเลยว่าถ้าเรามีปัจจุบันกรรมตรง
ที่เรามีตามองเห็นอย่างเงี้ยอย่างคุณแม่มองเห็นพระอาทิตย์อย่างเงี้ยคุณแม่ก็รู้สึกพอใจแต่คุณแม่ไม่พร่ำเพ้อคุณแม่พอใจคุณแม่เห็นความสุขใจแต่คุณแม่ไม่พร่ำเพ้อแบบเหมือนกับลำพึงลำพันโอดครวญพอใจก็รู้ว่าพอใจและความพอใจนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่เผลอเพลินมันก็เป็นความสุขที่ไม่เผลอเพลินเห็นความสุขนั้นมันมามันไปมันเกิดมันดับใจมันก็ยังมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นนะคะในการที่จะยังใช้ชีวิตที่มีปัจจุบันกรรมกับการกระทบหรือว่าผัสสะนั้นอย่างมีสติปัญญาเมื่อมันมีสติปัญญาอารักขาจิตเนี่ยมันจะว่างจากทุกข์แล้วล่ะมันจะไม่มีตัณหาเข้าไปเหมือนกับพี่หนอพี่เทาสะอึกสะอื้นตีอกร่ำให้อยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็มองเห็นชัดเจนค่ะคุณเปล่งศักดิ์ที่ถามเรื่องไก่เมื่อกี้นะครับบอกว่าสาธุแทนน้องไก่ครับคุณแม่รักคุณแม่ที่สุดเลยขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคือคุณแม่ก็คิดว่าทุกชีวิตมันก็รักชีวิตเนาะเราก็อยู่ในช่วงของฤดูกาลแห่งชีวิตที่มันมีความรักที่ไม่เบียดเบียนมีความรักที่แชร์แคร์เรสเปคมีความรักที่มันมีมิตรภาพมีความรักที่มันไม่ผูกเวรหมายมั่นอะพระอาทิตย์มีเมฆหน่อยคุณชมพูครับบอกว่าดูไลฟ์คุณยายเกือบทุกวันถ้าถึงเวลาแล้วไม่ได้ดูหรือฟังจะรู้สึกคิดถึงคุณยายค่ะเสพติดคุณยายหรือเปล่าชมพูเสพติดคุณยายไม่ได้นะคุณยายไม่ใช่ยาเสพติดนะแต่คุณยายว่าให้ภาวนาทุกวันภาวนาอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำหน้าที่ของเราโดยสมมุตินั่นแหละเราต้องทำอะไรเราก็เอาสิ่งที่คุณยายชวนคุยชวนพูดคุยเนี่ยลองไปทดลองทำด้วยต้องทดลองการภาวนาคือการทดลองการปฏิบัตินะคะที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้นค่ะในเวลาคุณยายผ่านวัดอย่างเงี้ยคุณยายก็จะวันไหนมาที่พอมีเวลาเราแวะได้มั้ยวัดอะไรนะอ่านสิตรงเขาย้อยเนี่ยวัดอะไรนะลูกป้ายเล็กมากครับอ่านไม่เห็นครับสุภารีธรรมาราสุภารีธรรมาราป้ายก็ต้องใหญ่สุภารีธรรมาราจ้าคุณโชคดีจ้าครับถามว่าต้องการไปปฏิบัติธรรมที่สถานธรรมแห่งใหม่ได้ไหมคะเขาก็ไปกันนะวันนี้ก็มีคนไปเสาร์อาทิตย์นี้ก็มีคนไปแจ้งเข้าไปในอินบ็อกซ์เลยค่ะเป็นสุภาพสตรีใช่ไหมคะก็เหมาะน่าจะเป็นผู้หญิงค่ะโชคดีทองดีครับใช้ชื่อว่าโชคดีทองดีไปได้ค่ะอ่ะพระอาทิตย์อยู่ทางนี้ไปทางนู้นละเราเลี้ยวอ่ะนะอ่างั้นส่องไปทางหน้าอ่าโอ้ไผ่พูดถึงไผ่นะฮะเราแช่ไผ่ไปแล้ว1อาทิตย์นะคะก็เหลืออีกอาทิตย์นึงเราก็จะขึ้นผู้หญิงสร้างบ้านคราวนี้ก็ปีนไม้ไผ่กันแล้วค่ะตอนนี้แบบงานผู้หญิงสร้างบ้านก็เป็นงานที่พวกเรามีเค้าเรียกว่าประวัติศาสตร์ที่ถ่ายเก็บเอาไว้ก็ขำๆนะวันนี้เจ้าเบ็ดลาสิกขานะเบ็ดยายจะบอกว่าอยู่กับปัจจุบันกรรมนะแล้วก็วันนี้เอาพวงมาลัยที่เข้ามากราบคุณยายเอามาด้วยเอามาด้วยล่ะครับเดี๋ยวนะอยู่ไหนอ่ะอยู่หลังนะหยิบมาสิก็เข้ามาลาสิกขาก็เล่าให้ฟังว่าพอสิ่งที่มันเคยเศร้าหมองอ่ะจิตใจมันเศร้าหมองแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนออกจากตัวเองจะให้อภัยตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าสูญเสียเพื่อนอันเป็นที่รักไปที่บาหลีใช่ไหมแบบเขาก็ลงโทษตัวเองว่าการไปบาหลีคราวนี้คุณยายก็เพิ่งทราบนะว่า
ที่บาหลีเนี่ยมันมีสถิติของการท่องเที่ยวนะจ๊ะที่มีนักท่องเที่ยวตายเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณสัก700คนนะเขาไม่ได้บอกข่าวนะปรากฏว่าไอ้เจ้าเพื่อนของเบสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับพวงอะไรครับมันก็ช่างไปหามานะเนี่ยดูค่ะนึกถึงป้าตุ๊กมากเลยอะเวลาเห็นพวงอะไรสวยๆนี่ก็ไปสั่งที่ไหนอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปกราบพระพุทธชยันตีองค์ดำให้นะลูกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปอธิษฐานจิตกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเราก็ใช้เนี่ยแหละอันนี้คือดอกจำปาเอ๊ะจำปีจำปีสีขาวจำปาสีเหลืองแต่เป็นจำปาที่แบบมันเป็นเฉพาะเลยเนี่ยคุณยายก็ไม่รู้งดงามมากนะคะแล้วนี่ก็ดอกรักในฝีมือคนไทยเขาเอามากราบคุณยายเพื่อมาลาสิกขาแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับมากันในช่วง18 19 20ก็มากันเป็นฝูงเลยล่ะก็อันนี้ก็เป็นพวงมาลัยที่เดี๋ยวยายจะเอาไปกราบพระให้นะคะสวยงามเดี๋ยวเอามาโชว์หนุ่มกับอามด้วยอามสวยไหมสวยมากเลยดิต้องถามเขาว่าเขาให้ไข่ร้อยนะขับรถไปก่อนอย่าตามามองเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วจ้ะเธอค่ะก็ความงดงามเนี่ยคุณยายก็มองเห็นมันในทุกส่วนแหละก็คือมีความสุขที่ได้เห็นจมูกก็ได้ดมกลิ่นเพียงแต่ลิ้นไม่ได้ลิ้มรสนะสัมผัสด้วยมือเนี่ยใช่หลักการของปฏิจจสมุปบาทพิจารณาพวงมาลัยเนี่ยเราจะเห็นความงอกงามที่เป็นอิสระจากทุกข์เพราะว่ามันไม่มีความอยากมีอยากเป็นแล้วไม่อยากเป็นมันหยุดอยู่แค่ความรู้สึกสุขเวทนาพอเห็นสุขเวทนาและเห็นความไม่ผลักดันไปฟูกับมันให้เป็นราคะเนี่ยเมื่อราคะมันไม่นองเนื่องอยู่ในจิตของเราเนี่ยเราก็อยู่กับอะไรที่สวยงามอย่างเป็นสุขได้แต่ว่ามันไม่มีอัตตาตัวตนของฉันมีอีกไหมคุณยายใส่แว่นก่อนมีคำถามไหมคะคุณพานุวัฒน์ครับบอกว่าวันที่21ครอบครัวจะผมจะนำข้าวหมกไก่ไปถวายด้วยครับมีคนบอกว่าพี่อร่อยมากเลยข้าวหมกไก่ของพี่อ่ะเพราะว่าตายละห้อยตรงไหนได้ไม่ได้อ่ะเอาส่งคืนก่อนนะคะก็ข้าวหมกไก่เนี่ยสมชายบอกว่าคุณแม่ครับข้าวหมกไก่กับตุนอะไรของพี่ก็ไม่รู้อ่ะคุณพานุวัฒน์เนี่ยก็คือพี่ชายของศิลปินที่ทำกลิ่นดอกบัวไงเคยกินไหมคุณยายไม่ได้ทานเลยเขาเคยถวายคุณยายแหละแต่ว่าเคยไปตั้งร้านแล้วปรากฏว่าโอ้โหกลุ่มบรรดาคนที่ไปงานก็ถามหาร้านอยู่แถวนี้แหละใช่ไหมก่อนถึงหนองแยกป้องนี่แหละแถวนี้แหละสมชายเล่าให้ฟังขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะบอกกล่าวลูกศิษย์ลูกหาจากกรุงเทพว่าข้าวหมกไก่กับซุปที่สมชายเขาแนะนำอร่อยที่สุดในโลกล่าค่ะสมชายรอล้างท้องไว้เลยแล้วเนี่ยคุณสุวรรณาครับจ้ะกราบคุณแม่เจ้าค่ะกำลังเร่งปิดทองบัวแก้วและติดพลอยเจ้าค่ะนี่ไงศิลปินส่งรูปมาให้ดูหน่อยสิลูกไอ้ลายอย่างนี้มันคุยกันได้ไหมถามหน่อยส่งได้ไหมส่งรูปอันนี้ส่งรูปไม่ได้ครับอ๋อไม่ได้เหรอในไลน์ไม่ได้เหรอจ๊ะในไลน์ในไลน์ได้แต่ในนี้ไม่ได้ในไลน์ของ Facebook เนี่ยเหรอจ๊ะเปล่าอันนี้ทำไม่เป็นถามนะคะอยากเห็นก็เชื่อว่างดงามนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะแล้วก็วันก่อนนี้ที่นำศิลปินอะไรที่วาดภาพมาอีกคนหนึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้พบแต่ว่าเขารายงานให้ทราบว่าตอนนี้เราก็เริ่มมีศิลปินจากเพชรบุรีมาทำศิลปะหลายชิ้นแล้วอย่าลืมนะคะที่เราจะมาสอนให้คณะแม่ชีตัดเป็นพวงกระดาษน่ะเรียกอะไรนะคะพวงกระดาษที่ห้อยๆตอนนี้เรามีไม้ไผ่แล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาไปห้อยๆงานของอาจารย์กรกฎที่อาจจะเป็นพวงกระดาษ
เหมือนที่ทำตอนสงกรานต์ครับจ้าจ้าเขาเรียกอะไรนะคะช่วยตอบมาให้หน่อยจิกาลูกคณะบัญชีเขาเตรียมกันไกลเอาไว้แล้วนะคะเขาย้อยเองใช่แม่ชอบดูเขาลูกเนี้ยมันเหมือนเขามีต้นลั่นธงเหมือนเขาในวรรณคดีนึกถึงหนุมานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะจ้ะคุณกฤชมนนะครับบอกว่าพวงมาลัยสวยงามมากๆเลยใช่ๆๆก็ขอบใจมากค่ะที่เราเห็นพวงมาลัยนี้เป็นดอกไม้อันหลากหลายที่มาร้อยอยู่เป็นพวงมาลัยบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็เป็นดอกไม้ที่นึกถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าเส้นได้ที่ร้อยดอกไม้ต่างสีต่างเชฟต่างกลิ่นแล้วออกมาเป็นดอกไม้ที่งดงามเพราะยอมรับในความแตกต่างแต่มีวินัยร่วมกันเส้นได้ก็เหมือนวินัยที่ร้อยดอกไม้ที่มีความแตกต่างมาเป็นพวงมาลัยที่บูชาพระรัตนตรัยได้ค่ะคุณไตครับบอกว่าคุณแม่รักษาคุณสุขภาพด้วยนะคะจ้ะดื่มน้ำดื่มน้ำเหรอเมื่อกี้นี่จะกระติกน้ำยาอยู่ไหนอ่ะดื่มน้ำดื่มน้ำเราควรจะดื่มน้ำแล้วก็คุณธนิศราครับวันที่21นี้บ้านยายหนูนาหลานแกนนัดนำไก่ซิลกี้ไปมอบให้ทันทสถานตามโครงการหนูนาคู่ใจยายจ๋าจะไปหุบเขานะเจ้าคะอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวขอบคุณหลานเกณฑ์มากเลยที่จะเอาไก่ซิลกี้ไปให้คนที่ทันญาติสถานนะคะก็เขาคงดีใจนะจ๊ะขอบใจลูกมากเลยลูกรู้แล้วค่ะวันนี้ที่เราเรียกว่าพวงมะโหพวงมะโหไอ้ที่มันเป็นกระดาษอะพวงกระดาษนะคะเนี่ยนี่ส่งมาแล้วนะคะนี่ไงพวงมะโหขอบคุณมากเลยค่ะคุณตุ๊กครับบอกดีใจจังเลยเจ้าค่ะวันนี้ได้เจอคุณแม่เช้ากลางวันเย็นเลยค่ะใช่เดี๋ยวกำลังจะลาแล้วเนี่ยแหละค่ะให้เติมดื่มน้ำแล้วนะคะก็ก่อนจะค่ำนะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องการปฏิบัติวันนี้ใครตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อยกมือขึ้นไม่มีมือกลับมาตอนนี้หายใจอย่างมีสตินะคะเห็นสภาวะในใจของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานดีหรือเปล่าถ้าเราเห็นจิตเรามีความจดจ่ออยู่กับอานาปานสติเนี่ยเราก็จะยังคิดพูดทำด้วยจิตที่ควรกับการงานเฮ้ยทำไมรถไปติดฝั่งโน้นแล้วต้องการอีกเกิดอุบัติเหตุฮะเกิดอุบัติเหตุอ้าวเหรอเมื่อกี้คุณแม่ไม่เห็นอ๋อเขาปิดเลยค่ะก็การตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อก็จะทำให้เราไม่หลงทางมีสติตั้งมั่นนะคะพอมันมีสติสัมปชัญญะมันก็ง่ายต่อความบริสุทธิ์ตั้งมั่นเป็นกำลังที่เราเรียกว่าสมาธิเมื่อเราเห็นกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นการจัดการไม่ว่าจะเป็นการจัดการทางความคิดที่เราเรียกว่ามโนกรรมหรือการจัดการสิ่งที่เป็นการสื่อสารการพูดคุยการฟังการดูแลกันและกันให้เกิดวจีกรรมที่มันจะไม่ทำให้ใครเจ็บปวดมันก็ไม่ยากค่ะเมื่อมันมีการฝึกให้มีจิตควรกับการสื่อสารแล้วเนี่ยร่างกายท่าทางการกระทําทางกายนะคะมันก็ถูกละเอียดประณีตนะคะความสุจริตของการบริหารกรรมซึ่งเป็นการลงทุนในปัจจุบันกรรมเนี่ยมันก็จะไม่ประมาทขาดสติเมื่อมันไม่ประมาทมันต้องทนทุกข์ค่ะ
ก็ลองดูว่าเราไม่ใช่แค่รู้เรื่องลมหายใจแต่เรารู้การบริหารกรรมให้สุจริตเมื่อไม่ประมาทเพราะไม่มีความทุจริตในกรรมเนี่ยผลก็คือพ้นทุกข์ลงทุนในเหตุเราปล่อยวางในผลได้เลยวันนี้ก่อนนอนก็ขอให้อภัยตัวเองมีความรักที่สุจริตในการบริหารกรรมของเราเมื่อเราบริหารกรรมอย่างสุจริตเราก็จะเห็นผลคือพ้นทุกข์เป็นวันๆไปเลยค่ะทุกข์น้อยลงสุขก็มากขึ้นสุขที่ไม่ได้มีความโลภผักไปเราจะเห็นว่าการลงทุนในเหตุที่มันใช้ความไม่มักง่ายเริ่มเริ่มประมาทในการบริหารกรรมเช่นนี้มันจะทำให้คุณสุขง่ายทุกยากเราอย่าเป็นคนทุกง่ายแล้วสุขยากนะคะคุณแม่จะเข้าสู่หนองย่าป้องแล้วนี่ก็จะเลี้ยวขึ้นในโค้งนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณความสะดวกสบายของการเดินทางถ้าจากตรงนี้ไปก็อีกสักชั่วโมงเดียวก็ถึงละเราก็มากันได้ตามเวลาที่ยังไม่มืดมากเพราะตอนนี้มันคงมันไม่เหมือนหน้าหนาวตอนแรกๆถ้าอากาศขนาดนี้มันจะมืดแล้วนะเอ๊ะแต่มองไปก็ยังมีฝุ่นดูภาพที่สวยอยู่ในฝุ่นนะเนี่ยฝุ่นหมอกนะเนี่ยตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงมากมันมีความเป็นฝุ่นละอองนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนอย่าประมาทจงใช้ชีวิตที่เรามีอยู่มันจะไม่เกิดภพชาติแห่งทุกข์โลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วใจของเราก็ต้องเปลี่ยนไปในทิศทางที่มั่นคงขึ้นอย่ารอคอยอย่ารอคอยชีวิตมันมีไม่เยอะสั้นๆโปรดใช้ความสั้นอย่างสดนะคะวันนี้ส่งท้ายด้วยการเข้าสู่หนองย่าป้องแล้วให้ทุกคนมีการเคารพชีวิตก่อนที่จะหลับในวันนี้ด้วยคำว่าจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะคะถ้าประมาทเมื่อไหร่มันก็เหมือนตายทั้งเป็นงั้นเกี่ยวอยู่อย่างตายทั้งเป็นนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ